สวัสดีครับวันนี้เมนูบ้านเรานะครับจะเป็นผัดกะเพราไก่นะครับเป็นผัดกะเพราไก่พริกไทยดำนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับไปกันครับขั้นตอนแรกนะครับตำเครื่องก่อนนะครับก็จะมีกระเทียมและกระเทียมไทยนะครับกลีบเล็กนะครับตำด้วยพริกแห้งนะครับครับโขกพอหยาบหยาบพอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกะเพรากันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกะเพราบ้านนะครับหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็เด็ดใบล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใส่ดอกไปด้วยนะครับดอกก็หอมดีครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลวนไก่ก่อนนะครับลวนไก่ให้สุกพอประมาณนึงเลยนะครับพอลวนไก่สุกได้ที่นะครับเติมน้ำมันนะครับนิดหน่อยพอนะครับอันนี้เราจะผัดพริกนะครับครับพอผัดพริกหอมได้ที่นะครับเราก็คลุกเคล้ากับเนื้อไก่ที่เราลวนไว้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเติมน้ำล้างครกนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผงนัวนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำนะครับต้นหอมครับสุดท้ายนะครับใบกะเพรานะครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกะเพราไก่พริกไทยดำนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับสำหรับเมนูหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ